ใครรู้จักโอตาคุแมนมึงไม่เด็กแล้วนะครับโจสวัสดีครับผมเองนะฮะตอนนี้ได้ส่งผมมานะครับคือจริงๆก็คือผมกลับบ้านมาต่างจังหวัดเนื่องจากมางานศพคุณพ่อนะครับแล้วก็ทำการบวชหน้าไฟไปนะฮะก็หลังจากนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นผมทรงนี้ของผมไปสักประมาณเดือน2เดือน วันนี้นะครับผมจะมาหยิบยกความทรงจำในอดีตดีๆที่เราเคยมีกับนิตยสารเซนชูอนิเมะแมกกาซีนครับผมซื้อนิตยสารเซนชูซื้อเยอะมากน่าจะเกิน10แต่พอผมกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วมีโอกาสได้ไปรื้อหาดูปรากฏว่าเจอแค่4เล่มเว้ยก็คือไม่รู้ว่าอีก10กว่าฉบับมันหายไปไหนแต่เดี๋ยวเราจะเอามาเปิดให้ดูกันว่านิตยสารเซนชูสมัยก่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเก่าสุดจะเป็นเล่มนี้ September 2010ก็คือ10ปีที่แล้วจะมี2เล่มนี้ที่ใหม่หน่อยปี2012เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดดูตั้งแต่เล่มปี2012ก่อนแล้วค่อยมาถึงปี2010นะครับนี่ผมจะมีฉบับนี้34 36 58แล้วก็โดดไป59เลยนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อมิงด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูกันเซนชูอนิเมะแมกกาซีนฉบับปี2012นะครับเล่มนี้เป็นเล่มตีพิมพ์เล่มที่59นั่นเองเฮ้ยราคาเซนชูไม่แพงอ่ะเนี่ย55บาทใช่เหรอวะทำไมผมจำได้ว่ามันเล่มละ100วะเอกลักษณ์ของเซนชูที่ดีครับคุณผู้ชมคือมันมีของแถมอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เด็กๆชอบผมก็จะเป็นการ์ตูนในยุคนั้นนะคุณผู้ชมจะเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่าเห็นไหมมันก็เป็นการ์ตูนหรือก็สื่อในยุคนั้นอะเมื่อ10ปีที่แล้วก็ไม่เก่ามากนะเอาจริงๆแต่ว่าเรื่องบางเรื่องก็เด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักละที่เป็นการ์ตูนอะเฮ้ย IS เรื่องนี้ชอบโดเรมอนโอ้ตอนนั้นเป็นเดอะมูฟวี่เกาะมหัศจรรย์จริงๆโดเรมอนเป็นมูฟวี่ปลายปีตลอดอยู่แล้วปะมีประจำทุกปีเชื่อมีเคโรโลเฮ้ยผมติ่งเคโรโลนะบอกตรงผมชอบมากเลยเคโรโลอะแต่ชอบพวกซีซั่นแรกๆมากกว่าซีซั่นหลังๆเขาเปลี่ยนนักพากย์ไงเอ้ยนี่นารูโตะวายุเสือตันโอ้โหยังเก่าอยู่เลยอะยังเป็นภาคนี้อยู่เลยอะเก่าสัตว์นี่เรื่องอะไรเขียนเกมรักขอเป็นเทพนักจีบอ๋อกับตัวเรื่องนี้ผมจำได้ประเด็นคือพระเอกอะมันเป็นเซียนเกมจีบสาวนะครับแล้วเหมือนต้องมาจีบสาวในชีวิตจริงปะเคยดูผ่านๆสดอัดออนไลน์ว้าวคิริโตะนี่บางเรื่องยอมรับว่าผมไม่รู้จักนะเรื่องอะไรไม่รู้ว้าวมีขบวนการนี้ด้วยมันไม่ใช่ไรเดอร์อะแล้วมันก็ไม่ใช่เซนไตอะมันเป็นแบบRed Kill Force อะไรใช่ป่ะRed Kill Force นะครับเท่เหมือนพวกกู้ภัยอะไรพวกนี้แต่มีชุดเกราะนี่นะครับพอช่วงหน้าแรกๆอ่ะมันจะเป็นแนะนำอนิเมะถูกป่ะเซนชูอ่ะแล้วพอช่วงหลังก็จะมีพวกของเล่นพวกโมเดลฟิกเกอร์อย่างงี้ใช่มั้ยมีฟิกเกอร์ตารางข้อมูลการลงของเล่นหนังเกมอะไรพวกนี้นะครับนี่มีเยอะแต่ส่วนใหญ่เวลาผมซื้อมาผมชอบดูพวกหน้าสีแรกๆแล้วก็ไอ้พวกหน้าหลังไม่ค่อยจะสนใจอะไรอุ๊ยมีเกมด้วย All Rider Generation 2นี่คือ Rider นี้จะเป็นยุคของ Force อยู่เลยนะเนี่ยในเล่มเนี้ยน่าจะยังเป็นยุคของ Force อยู่เก่าสัตว์นี่ของแถมแล้วเราเจอของแถมแล้วนะครับอุ๊ยว้าวเดี๋ยวเปิดดูของแถมแป๊บนึงนะหลังๆก็จะเป็นพวกการ์ตูนอะไรทั่วไปนะครับโอ้โหเซลมุนเก่าสัตว์นี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเซนชูที่ขึ้นว่าเล่มก่อนๆเป็นอะไรนะปกเป็นยังไงนะตามเก็บเฮ้ยอันนี้เล่มนี้เขาน่าจะแถมวอลเปเปอร์ซอนอาร์ตป่ะนี่แถมโปสเตอร์ซอนอาร์ตออนไลน์คุณผู้ชมว้าวใหญ่อยู่นะเท่า A3 อ่ะนี่แหละคือเสน่ห์ของหนังสือเซนชูเว้ยคือเขาชอบแถมของมีของแถมอ่ะมาอีกอันเล่มนึงนะครับนี่ปี2012เหมือนกัน2012นักเตะแข้งสายฟ้านี่น่าจะเป็นยุคที่มาใหม่ๆเลยป่ะเล่มนี้คือเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับสีคอรีนเฮ้ยมันมีเกมเกี่ยวกับนารูโตะด้วยเหรอวะเฮ้ยเกมอะไรวะใช้ ID Facebook เข้าเล่นได้เลยเย็ดแค่นั่นคือยุคนั้นนี่คือแบบการพ่วงบัญชี Facebook กับระบบอื่นๆยังเป็นระบบใหม่อยู่นะครับปัจจุบันนี้คือแม่งเป็นระบบเกิดไปแล้วอะเล่มนี้กิมมิกหลังจะเป็นนักเตะแข้งสายฟ้านะครับนี่การ์ตูนแล้วเนี่ยไม่เคยดูแต่ส่วนใหญ่100นึงการ์ตูนที่เอามาออกเล่มเซนชูเนี่ยจะฉายแกงการ์ตูนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหลักๆแล้วอ่ะจะฉายแกงการ์ตูนแต่บางเรื่องอาจจะไม่มีแต่อาจจะเป็นการ์ตูนใหม่ที่มาในกระแสแรงช่วงนั้นนะครับเฮ้ยกันดั้มว่ะนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยด็อกเดย์การ์ตูนอะไรอ่ะแม่มดสาวเหรอฉันพลาดการ์ตูนเรื่องนี้ไปได้ผมชอบการ์ตูนแม่มดสาวมากเลยมันเป็นอะไรที่แบบเต็มหัวใจผมอ่ะนี่อะไรเนี่ยมันยูเรกาเซเว่นเลยแต่ไม่ใช่มีหุ่นยนต์ยุงหลังด้วยเห็นไหมแนวดีเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้บัตรรักวันคริสต์มาสอามากามิเฮ้ยเรื่องนี้คุณผู้ชมแนะนำเลยมันไม่เชิงเป็นฮาเร็มอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของนางเอกของแต่ละคนคนละไทม์ไลน์กันอะน่ารักเรื่องนี้น่ารักมันเป็นแบบไปรักแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดีเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดูของแถมนะสวยเห็นแล้วของรีบอนเซนชูเมื่อก่อนมันจะมีผลโหวตอยู่แบบนี้คือเมื่อก่อนอะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกแบบผลโหวตใน Facebook ถูกปะ
แต่เมื่อก่อนมันยังไม่บูมไงเขาชอบทำแบบนี้ไว้เนี่ยอนิเมะยอดฮิตอันดับ1 39% ภูพิเศษจอมบ่วนรีบอร์นนะครับอันดับ2วันพีช 19% อันดับ3บรีชเทพมรณะ16% อันดับ4คนลึกไขวิสนาลับอันดับสุดท้ายอันดับ5วายุนารุโตะอายุสัตว์ตัน 12% ว้าวตัวละครชายยอดนิยมรีบอร์นนะครับก็คือตัวชาวดาซานายูชิยุคนั้นนี่คือรีบอร์นแม่งฮิตจัดๆเลยดูอรูแหละเห็นไหมลองมา2ตัวก็เป็นทีบีดีกับมุกโรโดมุกโรมาตัวนางเอกยอดฮิตก็ยังเป็นโครมโดคุโรเหมือนกันแสดงว่าช่วงนั้นรีบอร์นบูมมากๆบูมจัดๆเลยนะครับฮีโร่ยอดฮิตเป็นเดนโอว่ะเป็นโอ 43% เลยอ่ะเยอะจ้ะลองมาเป็นดีเคทนะครับโอ้ครองใจจริงๆอนิเมะที่อยากให้มีลิขสิทธิ์แวมไพร์ไนท์จริงๆมันดีนะทำผลโหวตแบบเนี้ยมันทำให้คนวางแผนการตลาดได้ง่ายขึ้นว่าแบบว่าเฮ้ยผลโหวตไอ้เรื่องเนี้ยแม่งเยอะสุดว่ะเราซื้อมาลิขสิทธิ์แล้วกันคนน่าจะดูเยอะอะไรแบบนี้นะครับมีงานคอสเพย์ด้วยนะครับนี่เห็นไหมใครรู้โอตาคุแมนมึงไม่เด็กแล้วนะครับเฮียยังเก่ามันจะมีโอตาคุแมนโอตาคุเลสนะโอ้ผมโคตรชอบเลยสองคนเนี้ยดูของแถมกันบ้างว้าวสวยของแถมเป็นรีบอร์นนะครับนี่เขาบอกอยู่ฟรีโปรดการ์ดคูพิเศษจอมปวงรีบอร์นยกเซตเย็ดเคโอ้เฮ้ยสวยมุกุโร่มีชื่ออะไรวะรู้แค่ว่ามันใช้ธาตุอัศนีอ่ะผมจำไม่ได้มีซึนะบวกกับเบียงกุลันอยู่นะครับเจ็ดเคปดกาเฮ้ยข้างหลังมีด้วยนะเนี่ยวงโกเล่เจ็ดเคสวยเดี๋ยวเราจะกระโดดจัมเปอร์ย้อนกลับไปอีก2ปีก็คือเป็นนิตยสารปี2010นั่นเองนะครับมาโอ้หน้าปกนี้เด่นเรื่องแฟรี่เทลจริงๆแฟรี่เทลช่วงนั้นก็บูมนะแต่ว่ามันเหมือนเอามาทำสู้กับอะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าบูมสู้เรื่องพวกแบบวันพีซหรืออะไรพวกนั้นไม่ได้นะครับเพราะมันคนละแนวกันเลยยูกิโอจีเอ็กซ์นี่โคตรชูโรงของค่ายโรสแล้วก็ของแก๊งกระตูเลยอ่ะเด็กยุคนั้นติดเยอะมากผมหนึ่งในนั้นที่ติดยูกิโอจีเอ็กซ์นะครับยิ่งแค่คุณผู้ชมรองเท้าจีโต้ต้องมีวัยรุ่นอ่ะคุณต้องสักครั้งนึงอ่ะต้องเคยใส่รองเท้าคู่นี้หรือไม่ก็อยากได้รองเท้าคู่นี้เหมือนเขาชูโรงเป็นรองเท้าเกมเมอร์ป่ะใช่ป่ะทั้งจริงแม่งไม่เห็นเกี่ยวกับเกมเมอร์เลยแค่มันเป็นรองเท้าที่แบบมีไรคีย์บอร์ดยิ่งแค่10ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมวอลเปเปอร์เพลงปูไม่ชอบเคมีแข่งกับคนแปลท่าถ้าคุณอยากได้คุณต้องโหลดเว้ยเซฟไม่ได้นะช่วงนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กยังไม่บูมยังไม่อะไรเท่าไหร่นี่ดอกจัน4742ตามด้วยรหัสอยากได้ภาพไหนกดรหัสครับผม ยุคนี้ไม่รู้จะได้ป่ะนะว้าวเบเบรดโอ้รุ่นเก่าแต่ยังไม่เก่านะครับมีรุ่นเก่านี้อีกเบเบ้รุ่นที่แบบเป็นเต่าขนองอะไรพวกนั้นอ่ะมังกรฟ้าเก่าจริงอันนั้นเก่าจริงอันนี้มีเรื่องบีชนะครับเฮ้ยนี่ไงมาคุมังยอดนักวาดการ์ตูนเอเช่ใครฝันอยากเป็นนักวาดมังงะมาก่อนเลยต้องดูเลยนะเรื่องเนี้ยเบนเทนเคถ้าแก๊งการ์ตูนต้องอีกเรื่องถ้าเบนเทนจะเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กใช่แต่นี่ก็เอาข้อมูลมาถามด้วยเฉยนะครับเป็นขายของเล่นอะไรด้วยนะครับเฮ้ยเอเช่อันนี้โอ้โหนี่คือแบบยิ่งกว่าตารางเรียนนะคุณผู้ชม True Vision นี่จะบอกตารางไว้ว่าอะไรนี่ช่อง3วันจันทร์เวลาบ่าย 3:50 ถึงบ่าย 4:00 นเน้นน้อยเจ้าปัญญาไอ้ EQ ซังแหละนี่วันอาทิตย์ 7:50 ถึง 8:20 วันพีซไอ้เหี้ยวันอาทิตย์ตอน 8:30 ปังปอนจอมปวดเย็ดเคมีสตอร์พอ5บวนการจักรกลกอนเจอร์นี่มีสแลมดังด้วยเย็ดเคมาดูช่องโบลนายครับอสมทโอ้โหตารางยาวเหยียดคือแบบช่องของสวรรค์การ์ตูนอะจริงๆผมจำได้ว่าตอนเด็กๆสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่ผมเด็กๆนะผมจะดูตื่นเช้ามาจะดูช่อง7ก่อนช่อง7จะตื่นมาดูแฮมทาโร่ก่อนตื่นมาดูแฮมทาโร่ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายมาช่องประมาณ8โมงอ่ะค่อยย้ายมาช่อง9โบราณนายเพราะมันจะมีพวกแบบโดราเอมอนมีนี่ล็อกแมนจิตเคล็อกแมนมันจะมีนี่ยุคนี้โอ้ยคุณชมนี่ผมเจอยุคของผมแล้วมีบลูดราก้อน7โมงครึ่งถึง8โมงมีบลูดราก้อนภาค2ภาค2ว่ะภาค2ผมไม่ใช่ผมดูว่ะแต่ภาคแรกผมดูโคตรชอบนี่มันยุคของกูชัดๆนี่จะมีแบบเป็น DVD นะครับที่แบบเฮ้ยดูว่าไอ้พวกที่เราเคยดูมันออก DVD ยังวะจะไปตามดูนะครับนี่ไอ้ไคลแม็กซ์ผู้ชมเห็นปะปรากฏว่าภาพระบายสีเว้ยเฮ้ยเย็ดเข้โอ้ยพระเจ้าโอ้โหเอ้ยมันมีรางวัลอยู่นะครับสำหรับผู้ชนะประกันประกวดอันดับ1เดียคาโบโตเซกเตอร์เย็ดเข้กูเดี๋ยวผมขออนุญาตไปวาดแป๊บผมจะไปแข่งวาดไอ้นี่นะครับผู้ชมเพื่อที่ว่าผมจะได้เป็นได้คาโบโตเซกเตอร์เก่าเหี้ยทีนี้รู้ยังว่าเก่าขนาดไหนมาดูเล่มสุดท้ายอันนี้ปี2010เหมือนกันนะน่าจะเป็นช่วงที่ยูกิโอไฟดีกำลังบูมนะครับเปิดตัวไรเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดคาเมเดอร์โอซึทำมาเป็น OOZ วะ what the fuck เซนชู
วัดทำไมเป็น OOZ วัดมาบีดาแมนโคตรชอบอะพระเอกมันน่าดูไม่เป็นพระเอกอะจริงๆแต่มันเก่งนะมันเก่งบีดามันโหดอร่อย3รสแพทเทิร์นป๊อปเฮ้ย3รสนี้น่าจะหายไปแล้วป่ะผมชอบรสช็อกชิพใครเคยกินคอมเมนต์นะครับใครเคยกินคอมเมนต์อร่อยชอบโคตรชอบเลยเอ้ยมีอะไรล่วงมาแล้วเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนข้อมูลการ์ดอยู่แต่ละตัวนางเอกภาคไฟดีก็สวยนะแต่ผมชอบอาสึกะสุดแหละในภาค GX อันนั้นสุดยอดสุดแหละผมชอบผมมีความทรงจำดีๆกับภาค GX เยอะกว่านะครับภาคไฟดีนี่ดูไปแค่นิดเดียวเองนี่ Baby Us เย็ดเคตอนเด็กๆคือโคตรเท่เลยผมชอบตัวนี้มากเลยถ้าเป็นเลเดอร์ก็เหมือนพระรองอ่ะชอบร่างเนี่ยมันดูแบบไม่มีตาดิชอบเพราะมันดูไม่มีตาไม่รู้อะเท่ดีนะครับนี่เคโรเดอะมูฟวี่ป่ะขบวนการอบป่วนโลกนักรบมังกรขอรับกับผมเฮ้ยภาคนี้ผมชอบเหมือนกันเพราะว่าชอบกิมมิกที่มันเปลี่ยนพวกกบ5ตัวเป็นมังกรอะแต่ละตัวมันเท่มากคุณผู้ชมเห็นไหมมันเท่มากเดี๋ยวมีแมว มีแมวกำลังลงมาจากบ้านเบบี้อุสแล้วตัวปีศาจนกตัวนี้อยู่นี่ชอบตัวเนี้ยฮิคาริชอบอุลตร้าแมนฮิคาริเท่ผมชอบสีฟ้าด้วยไงประเด็นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นโอสเย็ดเคนี่มันก็เขียนอยู่ว่าโอสนะแต่ทำไมตรงหน้าปกมันเขียน OOZ วะนี่งงเนี่ยคัมเมเดอร์โอสเฮ้ยนี่รายการมาเยือนไทยของคุณฟูจิโอกะฟูโชชิผู้สมบทคลาสสิกมาร์ทไรเดอร์อ๋อนี่เป็นช่วงทำลายเดียวกับพี่คุณฮิโรชิมาประเทศไทยนะครับจริงๆมีคลิปถ่ายลงอยู่นะลงใน YouTube ถ้าเกิดผมหาเจอเดี๋ยวผมจะแปะใต้คอมเมนต์ให้นะครับคลิปเนี้ยที่เขามาเจอแฟนคลับคนไทยอ่ะโหน้ำตาเขาไหลเลยผมดูแล้วผมแบบเศร้าแทนแบบมันซึ้งอ่ะมันซึ้งจริงๆถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมจะแปะใต้คอมเมนต์ให้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีคลิปนี้มาอยู่ใน YouTube แหละก็แปะใต้คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมีฟิกเกอร์มีโอ้ยอีวากิเลียน 2.0 ตารักอาสึกะชอบอาสึกะชอบเรด้วยเรก็น่ารักทุกตัวเลยดูอ่ะอันนี้ขนาดแบบโหยังติดเทรนอยู่เลยนะรีบอนอ่ะเนี่ยอนิเมะยอดฮิตรีบอนอันดับ2จะเป็นว่าตามนาโตะวายุสารตันอ๋อภาคนี้วายุสารตันมาแล้วนะครับอันดับ3จะเป็นยอดหนังสือจิ๋วโคนันอันดับ4เคียริสาวใส่กุญแจเกิดอะไรไอ้เหี้ยเอ้ยผมก็ดูนะเว้ยเอาจริงเคียริผมดูอันดับ5เคโรโลนะครับคู่กันกับโอปวดโลกโอ้โหสุดยอดดาราชายยอดนิยมครับเล่นนี้ตกเป็นของฮิบาริเคียวยะโอ้ยกให้เขาเลยอันดับ2เป็นซูนะแทนนะครับโอเคเอ้ยยอดฮิตนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันดาราหญิงยอดฮิตเปลี่ยนเป็นเคียวโกะแทนนะจ๊ะซากุระผมไปตกอยู่อันดับ4ฮะคีริอยู่อันดับ3นะครับ 19% เจ๋งๆฮีโร่ยอดฮิตตอนนี้จะเป็นของเดกะเรนเจอร์นะครับเอ้ยเดนโอยังติดนะเดนโอติดอันดับ2ว้าวถือว่าครองใจคนไทยหลายคนเหมือนกันซีรีส์เดนโอเนี่ยประมาณนี้มีโปสเตอร์แถมมาเป็นอะไรเป็น คนกินเดี๋ยวอันนี้มันน่าจะหลุดมาจากเล่มอื่นแล้วผมเอามาใส่แยกไว้เดานะเพราะเล่มนี้ไม่เห็นบอกอินทมาเลยอินทมาโอเคนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างคร่าวๆมีประมาณนี้นะครับย้อนรอย10ปีนิตยสารเซนชูอนิเมะแมกกาซีนนะครับน่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ไปด้วยกันนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับนิตยสารเซนชูเหมือนกับผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์แต่งปันมาข้างใต้คอมเมนต์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะจ๊ะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ต่อเมียงด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเห็นหัวผมมันยังงี้ไปอีกสักเดือน2เดือนนะฮะต้องรอดูไปเดี๋ยวผมก็ยาวเองแหละนะฮะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดกระแชร์กดติดตามกับช่องต่อเมียงด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย